ีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนภัยก็คือเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพนะครับเตือนภัยแก๊งดูดเงินหลอกให้ติดตั้งแอปควบคุมโทรศัพท์ครับต้องเตือนกันอีกสักรอบนะครับสำหรับการเตือนภัยแก๊งดูดเงินที่หลอกให้ติดตั้งแอปควบคุมโทรศัพท์ทางไกลนะครับโดยมีรายงานว่าผู้เสียหายนี่ถูกคนร้ายส่งข้อความว่าขอบคุณที่ใช้บริการจะมอบคูปองฟรีให้1ใบโดยจะส่งลิงก์มาให้เพื่อแอดไลน์และขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE ON AIR ปลอมที่สร้างขึ้นมาให้พิมพ์ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษและเบอร์โทรศัพท์ซึ่งคนร้ายก็จะหลอกล่อเหยื่อไม่ให้วางสายเพื่อไม่ให้เหยื่อรู้ตัวนะครับและทำการดูดเงินออกจากบัญชีจนหมดครับคือต้องบอกนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองเนี่ยก็คือ1ต้องมีสติแล้วก็มีการตรวจสอบข้อความที่ได้รับอย่างระมัดระวังหากมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดติดต่อหรือแสดงตัวไม่ว่าเรื่องใดๆเนี่ยให้โทรศัพท์ไปสอบถามจากเบอร์กลางของหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างนั้นก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยต้องมีการห้ามกดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆที่ไม่ทราบที่มาที่ไปรวมถึงไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆเลยนะครับเมื่อรับสายจากต้นทางที่ไม่ทราบที่มาที่ไปที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปพูดคุยเจรจากับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดถ้ารู้ว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์วางสายทันทีนะฮะส่วนข้อที่3เขาบอกว่าข้อความเลขรหัสเข้าเครื่องโทรศัพท์ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปห้ามเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบเพราะบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องระวังนะครับมีการแชร์มาในไลน์แล้วก็มีการแชร์ต่อๆไปก็จะทำให้เป็นการเพิ่มผู้เสียหายที่มากขึ้นด้วยนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับหากเผลอกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมดังกล่าวให้รีบลบหรือรีเซ็ตเครื่องใหม่ทันทีข้อที่5หากหน้าจอโทรศัพท์ค้างตามข้อสงสัยสังเกตข้างต้นเนี่ยต้องรีบตัดสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทันทีนะครับเพราะว่านั่นแสดงว่าคุณกำลังถูกรีโมทอยู่นะครับใครมีเรื่องราวข่าวสารหรือเบาะแสที่บ่งบอกว่าเป็นหน่วยมิจฉาชีพกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ1441ครับ